My name is Taka. We love Thailand. Thank you very much. Thank you for coming. My name is Tol. Nice to meet you. 台湾に来れて、あ、タイ。タイ。間違えた。タイに来れて、すごい光栄です。ดีใจที่ได้มาเมืองไทยนะครับ。สวัสดีครับ。นี่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกคุณในเมืองไทยนะฮะพวกคุณเคยรู้จักประเทศไทยมาก่อนหรือเปล่าแล้วพวกคุณรู้ไหมว่าแฟนเพลงชาวไทยของคุณมีมากน้อยแค่ไหนยังไงそうですね僕2回目なんですよเขาเคยมาปีนี้ครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับ今年1回来てそこでタイのイギリス人のなんかプロデューサーの方に会ったりとかあとOっていうシンガーソングライターと仲良くなってタイの文化もいろいろ教えてもらっていろんなとこ連れてってもらってすごく面白かったですね。で今回こうやってバンドで来れてとても幸せです。แล้วเขารู้ไหมครับว่าแฟนเพลงชาวไทยของเขาเยอะแค่ไหนยังไง？今その台でどれぐらいファンの方がいるっていうのはご存知ですか？全然わからない。เขาไม่รู้ครับว่ามีแค่ Have no idea อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้ทำต้องทำยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับ僕らは本当にそのまあ話し合いはしてこの時にこういうライティングされますっていうのは聞くんですけど基本的にはほとんどがその曲に合ったイメージを持ってきてくれてでディスカッションしながら前に進んでいくのでほとんどもう共同作業というか僕らは一生懸命曲を演奏する方に徹してますinspiration ก็จะไม่มีนะครับเขาก็จะimage ว่าดนตรีอันนี้จะเข้ากับแสงยังไงเป็นเวทียังไงดีเขาก็จะ image ตามแล้วก็มาคุยกับสตาฟเอาเองนะครับว่าそのどっかから inspiration とか来てます人生の中とか基本的には僕の生まれてから今までの経験したこと以外は書かないようにしてるというかあんまり経験してないこと書いても説得力がないので基本的にはまあ、常にメッセージとしては一緒に頑張ろうっていう共に戦おうっていうメッセージのもとにこういろいろ広がってってるかなって。จริงจริงแล้วเนื้อเพลงก็จะเป็นเนื้อที่เขาประสบการณ์มาเองนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากเขียนอะไรที่เขาคิดมาเขาอยากประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ให้ทุกคนฟังประสบการณ์ที่เขาได้มานะครับฝากอะไรถึงแฟนเพลงที่จะมาดูคอนเสิร์ตของคุณนะครับコンサートに来られるお客さんに一言お願いします。そうですね。僕たちを見る方が初めてだと思うので、とても僕たちも初めてお会いする僕らのファンに本当にすごく今から楽しみにしてます。で、当日は 100% 本当に力を出し切って一緒に楽しい空間を作ろうと思っているので、ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。ครั้งนี้นะครับก็จะได้เจอแฟนคลับครั้งแรกแล้วก็แฟนคลับก็จะได้เจอเขาครั้งแรกนะครับเขาก็ตื่นเต้นที่ได้เจอแฟนคลับนะครับแล้วก็เขาก็จะเต็มที่ที่จะแสดงให้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับこれで言うんですか、ワンオケロ。はい、ワンオケロ懐かしい。恥ずかしい、ステージより緊張するわ。せーの、ワンオケロ。